เลอะเทอะสุริยสัตย์ธีรยุทธยกเรื่องเก่าร้องศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจพท.ไม่ซ้ำรอยก้าวไกลการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 10:36 นาทีเลอะเทอะสุริยสัตย์ธีรยุทธยกเรื่องเก่าร้องศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจเพื่อไทยตอบได้ทุกประเด็นไม่มีปัญหาเชื่อไม่ซ้ำรอยยุบก้าวไกลเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่11ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์กรณีนายธีรยุทธสุวรรณเกษรยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอให้สั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยล้มเลิกการกระทําที่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49พรรคเพื่อไทยเตรียมรับมืออย่างไรว่าคิดว่าพรรคเพื่อไทยสามารถตอบได้ทุกประเด็นไม่มีปัญหาอะไรธีรยุทธยื่นยุบเพื่อไทยงัด6พฤติการร้ายแรงซอกกร่อนบ่อนทำลายยันไม่มีใบสั่งพท.ซัดแรงปัญญาอ่อนข่าวลือแบ่งนั่งนายก2ปีไม่กังวลถูกร้องล้มล้างการปกครองผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเหมือนกับที่พรรคก้าวไกลโดนสั่งยุบพรรคใช่หรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ามั่นใจไม่มีปัญหาคนละกรณีกันเมื่อถามย้ำว่านักวิชาการและฝ่ายกฎหมายมองว่าใน6ประเด็นที่ยื่นร้องลักษณะคล้ายกับพรรคก้าวไกลนายสุริยะกล่าวว่าคนที่ไปดูแล้วอ่านคร่าวๆพบว่าสิ่งที่ยื่นมีบางคนบอกว่าเลอะเทอะมากผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ต่างคดีหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าไม่มีเมื่อถามย้ำว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องออกมาชี้แจงในทุกประเด็นหรือไม่นายสุริยะกล่าวย้ำว่าไม่มีปัญหาเพราะเรื่องที่ยื่นมาผมคิดว่าไม่มีประเด็นเลยเมื่อถามว่าในรัฐบาลจะพูดคุยกันในเรื่องนี้หรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าไม่ครับผู้สื่อข่าวถามย้ำว่ามองว่าเรื่องนี้มีนัยยะทางการเมืองอย่างไรนายสุริยะกล่าวว่าเรื่องที่ยื่นในทุกประเด็นคิดว่าเป็นเรื่องเก่าและพยายามทำให้เป็นประเด็นการเมืองต้องการหยิบประเด็นเก่าที่เรื่องเกิดมาเป็น10ปีแล้วหยิบขึ้นมาทําให้คนตกใจแต่ถ้าดูในรายละเอียดจะทราบว่าเป็นเรื่องเก่าหมดและนายทักษิณก็ไม่ได้เข้ามาก้าวไก่ยุ่งเกี่ยวอะไรเมื่อถามว่าเรื่องนี้เป็นเพราะความแค้นของบางพรรคการเมืองดําเนินการหรือไม่นายสุริยะปฏิเสธตอบคําถามเมื่อถามย้ําว่ามีบางพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าผมขอไม่พูดเมื่อถามว่าเรื่องการทำ MOU พื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเมื่อปี2544จะยังดำเนินการหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปดูว่ากระทรวงการต่างประเทศพิจารณาอย่างไรและเรื่องนี้มีบริบทต่างกันเยอะก่อนหน้านี้ตนเคยเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเมื่อปี2545และได้มีการติดตามเรื่องการขุดเจาะแก๊สแต่เวลานี้ราคาน้ำมันค่อนข้างสูงหากมีการเจรจาแบ่งผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายจะทำให้ต้นทุนพลังงานถูกลงรู้จักมิสแกรนด์นิวซีแลนด์เดนมาร์กที่แท้ลูกครึ่งไทยสปีกไทยไฟแลบคิดถึงกะเพราส้มตำบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 19:10 น
รู้จักสองมิสแกรนด์นิวซีแลนด์เดนมาร์กที่แท้เป็นสาวลูกครึ่งไทยเติบโตที่ไทยหน้าฝรั่งจ๋าแต่สปีดไทยไฟแลบลั่นคิดถึงกะเพราส้มตำเรียกได้ว่ากระแสดีไม่มีตกสำหรับเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ที่เหล่าผู้เข้าประกวดทั้ง71ประเทศกำลังทำกิจกรรมเก็บตัวกันอย่างเต็มที่ณกรุงเทพมหานครประเทศไทยซึ่งจะมีกำหนดการเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่11ถึง16ตุลาคมโดยหนึ่งในนั้นมีสองสาวงามลูกครึ่งที่แฟนนางงามไทยนั้นต่างเอ็นดูในความน่ารักนั่นก็คืออลิซซาโรเบิร์ตมิสแกรนด์นิวซีแลนด์2024ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์และเซซิเลียเพรสแมนลูกครึ่งไทยเดนมาร์กมิสแกรนด์เดนมาร์ก2024ซึ่งทั้งคู่เกิดและเติบโตที่ประเทศไทยแต่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับครอบครัวแม้ภายนอกทั้งคู่จะมีใบหน้าแบบสาวตาน้ำข้าวฝรั่งจ๋าแบบตะโกนแต่เห็นอย่างนี้แล้วพูดภาษาไทยไฟแลบสองสาวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารักเมืองไทยคิดถึงเมืองไทยมากพร้อมทั้งลิสต์เมนูอาหารไทยที่อยากกินทันทีที่ถึงประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราส้มตำและของแซ่บซีสต่างโดยแฟนๆสามารถให้กำลังใจสองสาวได้ที่ Instagram อลิซซาโรเบิร์ตและเซซิเลียเพรสแมนทั้งนี้โปรแกรมที่แฟนๆนางงามห้ามพลาดคือวันที่13ตุลาคมรอบชุดว่ายน้ำที่จะถูกจัดขึ้นอย่างอลังการบนเรือสำราญโอเชียนสกายพัทยาและวันที่16ตุลาคมเหล่าสาวงามจะเดินทางไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อไปเจอกับน้องหมูเด้งภูมิธรรมป้องพิสารคดีตากใบรับทำได้ยากขับพ้นพักเหตุศาลยังไม่ตัดสินการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 13:17 น.ภูมิธรรมป้องพิสารคดีตากใบรับทำได้ยากขับพ้นพักเหตุศาลยังไม่ตัดสินเป็นผู้กระทำผิดปัดต่อหากกลับมาให้เป็นส.ส.ต่อหรือไม่เมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการตามตัวพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอดีตแม่ทัพภาคที่4หลังศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับในคดีสลายการชุมนุมที่ตากควรให้ลาออกหรือไม่ว่าตอนนี้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะนี้ศาลออกหมายจับแล้วและรัฐสภาก็บอกไปแล้วว่าเฉพาะเวลาที่ประชุมจะคุ้มครองตามเอกสิทธิ์ส.ส.หลังจากนั้นก็ว่าไปตามกฎหมายและตนก็ได้เรียกผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทส.ส.และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจมาพูดคุยแล้วก็สั่งให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ซึ่งท่านก็ได้สั่งการตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศให้ดำเนินการจับกุมมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างบ้านพลเอกพิสารก็เข้าไปตรวจค้นยังไม่พบอะไรดังนั้นตอนนี้ทุกอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครปล่อยปลาละเลยส่วนผลจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อถามกรณีมีข้อเสนอว่าเพื่อกั้นพรรคเพื่อไทยออกมาจากประเด็นนี้ควรให้พลเอกพิสารลาออกหรือพรรคเพื่อไทยขับออกนายภูมิธรรมกล่าวว่าท่านยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้มีความผิด
ฉะนั้นในแง่ของพรรคน่าจะทำได้ยากส่วนท่านจะตัดสินใจรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบอย่างไรเป็นดุลพินิจของตัวท่านเองส่วนที่บอกว่าพรรคถูกลากเข้าไปก็พูดเกินเลยไปทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลและเข้าใจว่าทำตามกฎระเบียบดังนั้นอย่าลากเข้าไปเป็นประเด็นทางการเมืองมีเรื่องเยอะอยู่แล้วบ้านเมืองกำลังแย่อยู่แล้วเมื่อถามว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าพลเอกพิสารลาไปพักรักษาตัวอยู่ต่างประเทศและจะกลับมาวันที่30ตุลาคมนี้ซึ่งตอนนั้นคดีขาดอายุความไปแล้วนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนไม่ทราบเรื่องที่พลเอกพิสารลาถ้าสภาว่าก็ว่าไปตามสภาเมื่อถามว่าหากกลับมาในตอนที่ขาดอายุความไปแล้วพรรคเพื่อไทยจะให้เป็นส.ส.อยู่ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ารอให้เรื่องเกิดขึ้นก่อนทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการ